ว้าวคุณผู้ชมตอนนี้นะคะติดผลแล้วค่ะมะละกอแม่จิ๋มออกดอกออกผลเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยว้าวหลังจากที่ทำไปไม่นานนะคะตอนแรกไม่มีดอกเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะวิธีนี้ได้ผลจริงๆเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยค่ะโอ้คุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยอะไรจะดกขนาดนี้ค่ะเนี่ยต้นเดียวนะคะเก็บกินไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะนี่ต้นเตี้ยด้วยจ้านี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศออกจะครึ้มๆนะคะคุณผู้ชมเหมือนฝนจะตกเลยนะคะที่บ้านคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ครึ้มเดี๋ยวก็ฝนตกนะคะเป็นห่วงทุกท่านเลยค่ะวันนี้แม่จิ๋มก็เลยจะนําเคล็ดลับดีๆนะคะมาแนะนําคุณผู้ชมเนาะเกี่ยวกับการที่เราปลูกมะละกอยังไงแล้วก็ไม่ออกดอกสักทีออกดอกแล้วก็ไม่ติดผลสักทีค่ะคุณผู้ชมทํายังไงนะคะวันนี้มีเคล็ดลับมาแนะนําค่ะทําตามได้เลยนะคะนี่เป็นสูตรโบราณนะคะได้ผลจริงนะคะแล้วก็เห็นหลายช่องทํามาแล้วแม่จิ๋มก็เลยลองทําดูบ้างโอ้ได้ผล 100% ค่ะคุณผู้ชมวิธีไหนนะคะทำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยจ้าใช่นะคะในวันนี้มีอะไรบ้างที่ทําให้มะละกอของเราติดดอกออกผลดอกเก็บกินได้ทั้งปีค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะตะปูเพียงดอกเดียวนะคะต่อ1ต้นค่ะใช้ขนาดประมาณ1นิ้วนะคะคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่นะคะว่าแค่ตะปูเนี่ยนะคะทําให้มะละกอของเราออกดอกเยอะแล้วก็ติดผลดกด้วยอันนี้จะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเป็นสูตรโบราณที่ทํากันมานะคะรุ่นต่อรุ่นหลายๆรุ่นเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีหลายช่องนะคะที่ทำให้ดูแล้วแม่จิ๋มก็เลยลองมาทดลองทำดูแล้วมันก็ได้ผล 100% ค่ะคุณผู้ชมก็เลยจะมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทำกันบ้างนะคะบ้านไหนที่ปลูกมะละกอสวนไหนที่ปลูกมะละกอแล้วไม่ติดดอกไม่ออกผลนะคะนำวิธีนี้ไปทำใช้ได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะต่อไปก็มีอะไรอ่ะค้อนนะคะตะปูคู่กับค้อนนะคะคุณผู้ชมไปค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยว่าทำยังไงนะคะตะปูเพียงดอกเดียวเนี่ยถึงทำให้มะละกอของเราดกได้ออกดอกได้นะคะมหัศจรรย์จริงๆค่ะคุณผู้ชมไปค่ะเดี๋ยวไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมเราก็เลือกมะละกอนะคะหรือว่ามะละกอที่เราปลูกไว้นะคะไม่ออกดอกเลยนะคะไม่ติดผลเนาะเนี่ยค่ะเราก็มาดูนะคะว่าความสมบูรณ์ของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะอายุก็ประมาณนี้แหละนะคะคุณผู้ชมเริ่มทําได้เลยขั้นตอนแรกทํายังไงนะคะเราก็มากะระยะนะคะจากโคนต้นนะคะขึ้นมาประมาณ12นิ้วค่ะกะเอานะคะไม่เกิน1ไม้บรรทัดนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมได้แล้วเนาะเอาแม่จิ๋มก็กะไว้ประมาณนี้นะคะเราก็ทํามาร์กไว้นะคะเป็นเครื่องหมายไว้นะคะตรงกลางต้นเลยหลังจากนั้นก็ตอกตะปูลงไปเลยค่ะหลังจากที่เรามาร์กไว้เรียบร้อยนะคะเมื่อสักครู่แม่จิ๋มมาร์กไว้ตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะให้กลางต้นเลยนะคะแล้วก็ใช้ตะปูตอกลงไปเลยค่ะให้มิดเลยนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบไหมว่าทําไมนะคะดูแค่ดอกเดียวเนี่ยค่ะถึงทําให้มะละกอของเรานะคะติดดอกออกผลได้คือการทําให้เขาเป็นแผลใช่ไหมคะมะละกอเขาก็จะรีบซ่อมแซมนะคะส่วนที่เป็นแผลค่ะให้เร็วที่สุดโดยการนะคะนําอาหารนะคะแร่ธาตุต่างๆค่ะมาเลี้ยงทุกส่วนของลําต้นจึงทําให้เขาติดดอกออกผลนั่นเองค่ะนี่จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะเป็นสูตรโบราณค่ะเดี๋ยวแม่จิ๋มจะพาไปชมนะคะที่ทําไว้แล้วตอนนี้ออกดอก
ติดผลแล้วค่ะพามาดูต้นที่ทำไว้แล้วนะคะเนี่ยโอ้ยตอนนี้โตเร็วมากๆตอนแรกไม่โตขนาดนี้นะคะนี่ไหมคะตะปูยังเสียบอยู่เลยนะคะต้นใหญ่มากแข็งแรงนะคะเพราะว่ามะละกอนะคะหลังจากที่เป็นแผลนะคะที่เราตอกตะปูไปเขาก็จะนำธาตุอาหารและธาตุต่างๆนะคะมาซ่อมแซมมาบำรุงต้นบำรุงใบแล้วก็มาบำรุงดอกนั่นเองทำให้เขาติดดอกออกผลดกๆแบบนี้เลยจ้าและนี่ก็จะเป็นสูตรโบราณนะคะที่ทำมารุ่นต่อรุ่นนะคะคุณผู้ชมได้ผลดีค่ะคุณผู้ชมที่ปลูกมะละกอแล้วไม่ติดดอกไม่ออกผลนะคะนำวิธีนี้ไปทำใช้ได้เลยจ้าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะบ้านไหนปลูกมะละกอแล้วไม่ติดดอกไม่ออกผลนะคะขอแนะนำวิธีนี้ค่ะทำใช้ได้เลยนะคะเห็นผล 100% ค่ะเป็นสูตรโบราณนะคะทำกันมาหลายรุ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เห็นผลจริงด้วยค่ะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก่อนจากกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นำคลิปดีๆต่อไปค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนนะคะคอยรอชมคลิปหน้าว่าแม่จิ๋มจะนำสาระดีๆอะไรมาแนะนำคุณผู้ชมกันบ้างวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ